โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ครับแบทเทิลออฟไททันนะครับก็ทำการอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับในการทดสอบนะครับเป็นการทดสอบในเวอร์ชัน 2.4.2 นั่นเองนะครับซึ่งนะครับการทดสอบนั้นก็มีมานะครับก็คือเวอร์ชัน 2.4.1 นะครับซึ่งรายละเอียดนั้นก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมเองก็จะมาสรุปให้ฟังแบบคร่าวๆก็แล้วกันนะครับว่าเวอร์ชันจาก 2.4.0 มาเป็น 2.4.1 และ 2.4.2 มีอะไรเพิ่มเติมยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับเริ่มจากเวอร์ชัน 2.4.1 นะครับเขาก็จะมีการปรับปรุงนะครับในทั้งตัวหนังสือนะครับทั้งการเขาเรียกว่าไงข้อผิดพลาดข้อผิดพลาดต่างๆที่มีในเวอร์ชัน 2.4.0 นะครับซึ่งรายละเอียดเยอะมากนะครับเอาเป็นว่าเขาก็จะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับคราวนี้ผมมาพูดถึงเวอร์ชัน 2.4.2 นะครับเวอร์ชัน 2.4.2 นั้นนะครับก็มีการปรับปรุงนะครับในส่วนของ UI นะครับแล้วก็ปรับปรุงของบางอย่างนะครับที่มีปัญหากับ iPhone 6นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมจะให้ทุกคนดูก็คือเจ้า MBO นะครับ MAO ที่เคยบอกเอาไว้นะครับในเวอร์ชั่น 2.4.0 นะครับเป็นสกรีนนะครับไซครอปนะครับหรือว่าสกรีนที่เป็นเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้คือผมให้ดู MAO นะครับในตัวดั้งเดิมนะครับเป็น MAO T1 นะครับนี่นะฮะยังไม่ได้อัปเกรดแต่อย่างใดนะครับนี่นะฮะค่า HP นะครับ 5,600 นะครับนะแล้วก็ค่า HP ของขานะครับ 9,000 นะครับแล้วก็แกนกลางครับคอนะครับ 4,000 นะครับ Max Speed อยู่ที่33กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็จังหวะที่วิ่งเพิ่มความเร็วสปรินต์นะฮะก็คือ72กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้คือเป็นแบบดั้งเดิมเลยนะครับนะฮะอันนี้พูดกันคร่าวๆนะเพราะว่าก็เคยอธิบายกันมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูกันเลยนี่นะฮะเห็นไหมครับตัวข้างๆนะครับตัวนี้เลยนี่นะครับนี่ฮะโค้ดเนมของเขาก็คือ R2M3V2T3 นะครับก็คือโค้ดเนมของเขาก็คือT3 เนี่ยก็คือเป็นเทียนะครับน่าจะเป็นเทียนะแต่ว่าเท่าที่ผมอัปเกรดตัวนี้ขึ้นมานะมันคือ T4 เลยนะครับก็คือเทียระดับที่4นะครับนี่ครับต้องบอกว่ามีความแตกต่างกับ MAO ตัวเดิมนะครับก็คือเปลี่ยนโฉมไปเลยนะครับแล้วก็มีไฟนะครับมีไฟ LED เข้ามานะฮะข้างบน2ข้างล่าง2นะครับที่เป็นออกสีเขียวๆนะแล้วก็สีแดงตรงกลางนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่ครับด้านหลังสีแดง2จุดแล้วก็ตรงด้านหลังนะครับที่เป็นเหมือนด้านข้างตรงนี้นะครับอีก2จุดนะครับโทนสีของเขาจะออกเป็นโทนสีเหลืองๆน้ำตาลนะฮะสีเหลืองๆน้ำตาลเลยนะครับเป็นคล้ายๆตัวกับของเจ้าลาเวเจอร์หรือว่าคอมมานด์เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ก็คือตัวที่ผมอัปเกรดมาแล้วนะครับทุกอย่างเป็นเทียร์3หมดเลยนะฮะค่าดั้งเดิมของเขานั้นนะฮะก็คือมันดูไม่ได้สินะครับก็คือตัวเดิมของมันก็คือตัว MAO ตัวนี้นะครับตัวนี้เลยนะแต่พอดีผมอัปเกรดไปแล้วมันเลยดูไม่ได้นะครับนะแต่ว่าตัว MAO ตัวเดิมๆเนี่ยนะครับออกโทนจะเป็นสีนะครับสีเทาเห็นไหมครับสีเทาสีเข้มๆเนี่ยนะครับเทาดำแล้วก็มีสีออกที่เป็นแดงอิดนะฮะแซมๆนะเข้ามานะตัวนี้จะเป็นเหมือนดูผมว่าขามันสวยดีนะตัวเดิมนะครับส่วนตัวใหม่ขามันจะดูแบบ
มันจะดูแบบไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับไม่ค่อยอะไรมากมายนะคราวนี้มาเปรียบเทียบกับเจ้าคอมมาแลนนี่นะครับสีคล้ายๆกับเจ้าคอมมาแลนนะสีจะเป็นโทนนะครับออกแต่ว่าเจ้าคอมมาแลนจะออกเป็นเขียวๆเหลืองๆนะครับสมากกว่านะครับแล้วก็ดูเป็นทรงเครื่องบินนะครับออกเป็นเหมือนยานลบที่แบบค่อนข้างล้ำสมัยมากๆนะครับตัวนี้นะครับมีเจ็ตนะครับอยู่ด้วยนั่นเองนะนะครับขามันจะคล้ายๆกับเจ้าคอมมาแลนนะเนี่ยนะครับของเจ้า MBO นะครับโค้ดเนมของเขาก็สกินบอกว่าเป็นไซคลอปนะครับแต่ว่าโค้ดเนมเป็น R2M 3V นะครับ 2T3 นะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนชื่อหรือเปล่านะฮะเป็นโค้ดเนมนะคราวนี้เรามาดูว่าเจ้าตัวเนี้ยมันสีคล้ายๆกับลาเวนเจอร์นะเดี๋ยวมาดูกันมาเปรียบเทียบให้ดูเนี่ยครับลาเวนเจอร์ตัวนี้นะเห็นไหมครับเดี๋ยววางเลยก็แล้วนี่ครับนะครับลาเวนเจอร์มันจะออกเป็นโทนสีเหลืองๆนะลาเวนเจอร์จะมีสีเหลืองแล้วก็มีสีส้มเข้ามาแซมแล้วก็ออกจะเป็นเขียวๆหน่อยๆนะครับที่จะเข้ามาแซมนะตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วนเจ้าเนี่ยครับมาเปรียบเทียบกันดูประมาณนี้ใช่ไหมครับสีมันก็จะคล้ายๆกันประมาณนี้นะฮะโอเคนะฮะก็เอาเป็นว่านะฮะรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับอยู่ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่งว่าเจ้าMAO นะครับสกินไซคลอปตัวนี้นะครับเวลาอยู่ในสนามรบเขาเป็นลักษณะประมาณไหนนะฮะการเคลื่อนที่จะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคนะครับมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็คือตรงเห็นไหมครับตรงเมนูยิงนะครับเดี๋ยวมันจะมีปุ่มรีโหลดลูกปืนนะครับตรงกลางเห็นไหมเนี่ยครับมันจะรีโหลดลูกปืนได้นะตรงกลางเห็นไหมครับมันจะรีโหลดลูกปืนนะครับ
critical catastrophic failure imminent. โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการทดสอบในเวอร์ชัน 2.4.2 นะครับก็ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ